ังคมนิยมศรัทธาชิงชังอเมริกาต่อต้านคุณศึกศักดินาเพียงทางสหายชนต้องอยู่อย่างคนแผ่นแสนลำเห็นกอดปืนนุนคอนอนดินเลือกมันกัดกินเลือดตากระเด็นตกเป็นคนทอปอทอบางคนว่าพอก็พออยู่รอฟ้าพองอำภัยสุราชัยเสนา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 เสียงสั่งกองทุนไทยประชาชนเป็นใหญ่แผ่นดินแม่สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสนานะครับประจำวันที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557ครับก็ยังอยู่กับผมครับดีเจซุนโฮสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงฮะสัปดาห์นี้สบายดีไหมฮะสบายดีช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะเออไม่หนาวเท่าไหร่กำลังเย็นสบายฮะอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความรักชาติทีนี้แต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของความรักชาติเนี่ยผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่อง Talk of the Town เลยนะที่ว่าประชาชนเนี่ยเขากำลังให้ความสนใจให้การติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งย้ายสายฟ้าแลบเนี่ยก็คือพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์เนี่ยคือตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงครับนอกจากสั่งย้ายสายฟ้าแลบจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าถูกออกหมายจับคดี112ด้วยโดน112ด้วยหลายคนด้วยนะฮะไม่ใช่คนเดียวครับนะรู้สึกว่าตั้งแต่มีพลตำรวจโทพลตำรวจตรีมีพันตำรวจเอกลงไปจนถึงดาบตำรวจหลายคนคือตำรวจหลายๆคนโดนฟ้องคดี112ใช่ถูกข้อหา112 157ถูกข้อหาหลายคดีเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์ไอ้นี่เนี่ยมันเป็นสิ่งบ่งบอกอะไรต้องถามเนี่ยครับทีนี้ถามว่าพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์นั้นนะครับมีเส้นสายอะไรได้ข่าวว่าเป็นญาติกับหม่อมศรีรัตน์นะครับนะพระองค์เจ้าศรีรัตน์นะครับผมซึ่งนั่นก็คือพระชายาของสมเด็จพระบรมครับนี่มันเป็นสิ่งบ่งบอกว่านี่แหละศึกชิงบัลลังก์เริ่มแล้วครับอ๋อกลายเป็นศึกชิงบัลลังก์ไปเลยก็เท่ากับตรงนี้ก็เนี่ยมันเท่ากับอะไรเขาเรียกว่าเด็ดปีกเรียกว่าจัดการกิ่งก้านจัดการในสายมันเพราะว่าผู้การตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็คุมกำลังในเรื่องสายข่าวสายอะไรทั้งหมดครับเข้าใจไหมทีนี้ก็ในเมื่ออยู่ปีกพระบรมครับเขาก็ต้องย้ายเก็บแล้วก็ตั้งข้อหาซะด้วยเข้าใจไหมเพื่อตัดกำลังไงนี่เพราะฉะนั้นไอ้ที่เรานำเสนอไอ้ยุทธศาสตร์แสมเหนียวรวมแสดงว่ามันภาพมันเริ่มฟ้องออกมาแล้วว่าเขาเริ่มลงมือจัดการแล้วดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์นะผมไม่มีข้อมูลผมวิเคราะห์ว่าวันนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าไม่สวรรคตก็อยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัวแล้วผมมองอย่างนั้นนะตอนนี้ก็คือมีการกำจัดแล้วก็มีการเก็บกันภายในก็คือพูดง่ายก่อนที่จะมีการชิงบัลลังก์ลงมือชิงบัลลังก์นี่มันต้องจัดการสายพระบรมครับดังนั้นไอ้ที่ผมเสนอเนี่ยไอ้เรื่องยุทธศาสตร์ในรั้วพระบรมไม่มีทางเลือกวันนี้เนี่ยถ้าพระองค์ยังคิดว่าเขาจะให้พระองค์ได้ขึ้นเป็นรอสิบเนี่ยวันนี้ครับมันเป็นการคิดที่ผิดถนัดเลยในเมื่อเขาจัดการตรงนี้ถามว่าพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์ในเมื่อเป็นพระญาติกับหม่อมศรีรัตน์เนี่ยครับแล้วทำอย่างนี้เนี่ยถามว่าแล้วไม่หักหน้าพระบรมก็เท่ากับหักหน้าพระบรมไปเลยเป็นการตัดกำลังไงครับดังนั้นถ้าพระบรมเนี่ยวันนี้ยังชะล่าใจยังเอากำลังระเหยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับเขาก็จะต้องคุมทั้งพระบรมและคุมทั้งกำลังของพระบรมด้วยก่อนที่เขาจะลงมือนี่กระแสเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บตำรวจตอนนี้ก็เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเอาตำรวจไปตำรวจที่ว่าโดดตึกแต่จริงๆแล้วมันก็ตายผิดธรรมชาติก็ไม่มีการชันสูตรทำไมโดดตึกแล้วทำไมต้องรีบเผาอืมเข้าใจไหมแล้วทำไมจะเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นด้วยนะได้ครับใช่ไหมเลื่อนยศไงตายในหน้าที่ราชการเหรอครับใช่ไหมถ้าเลื่อนยศเนี่ยต้องตายในหน้าที่แล้วกันถามว่าโดดตึกเนี่ยหน้าที่ราชการโดดตึกเมียมันก็ไม่ใช่ มันเป็นเรื่องตลกไหมครับนั่นก็เรียกว่าเพื่อเอาใจญาติแต่ความจริงก็ปิดบังไอ้เรื่องการอำพรางครับก็แสดงว่าถูกฆ่า
ต้องรีบทำลายหลักฐานโดยการรีบเผาเสียและมีการพระราชทานเพลิงศพด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ใช่ก็ทำให้ขวายญาติเนี่ยไม่มีทางเรียกก็คือรีบเผาเสียมีพระราชทานเพลิงศพมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ปิดพูดแน่ว่าไม่ต้องพิสูจน์อะไรว่ามีการฆาตกรรมก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยก็คือสายของพระบรมเนี่ยที่เป็นสายตำรวจสายทหารเนี่ยก็จะถูกค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้นะยังจะต้องโดนอีกเพราะว่ายังจะต้องโดนอีกทีนี้นะทีนี้ต่อไปก็เดี๋ยวทหารครับจริงๆทหารเขาก็เก็บไปทิ้งแล้วไงครับตอนยึดอำนาจเนี่ยก็คือนิพัทธ์ทองเล็กไงปลัดกระทรวงกลาโหมครับซึ่งเป็นรุ่น14นะเป็นรุ่น4และก็อยู่สายพรรคเพื่อไทยไงครับเข้าใจไหมพร้อมกับไปพลโทพลาดอนพัฒนาถาบุตรเห็นไหมก็โดนเก็บหมดเข้าใจไหมฮะก็ลงมือแล้วทหารก็ลงมือแล้วแต่เที่ยวนี้จะลงมือหนักกว่าครับก็คือไม่ใช่แค่ปลดแค่ย้ายอาจจะถูกข้อหาด้วยก็อย่างนะแล้วทีนี้พลตำรวจโทพงษ์พัฒน์เนี่ยนะรุ่นเดียวกับผบ.ตร.นะก็ข่าววันก่อนเป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นเดียวกันครับแล้วทำไมเมื่อรุ่นเดียวกันตรงนี้ถามว่าผิดร้ายแรงอะไรข้อหา112ทำไมถึงไปยัดข้อหา112อย่างนั้นวันนี้ก็พูดให้ข้อหา112เนี่ยพอถูกข้อหานี้เนี่ยมันก็เสร็จติครับเข้าใจมั้ยอืมเป็นข้อหาที่จะล้มเจ้าอ่ะมันก็เป็นพวกเดียวกับทักษิณพวกเดียวกับเสื้อแดงพวกเดียวกับชูราชัยพวกเดียวกับดีเจซุนโนเข้าใจมั้ยแล้วใครจะกล้ายื่นมือเข้าไปล่ะเข้าใจมั้ยศิรัตจะว่ายังไงอ่ะตรงเนี้ยพระญาติของพระองค์เนี่ยถูก112จะว่าไงพระบรมจะว่ายังไงเนี่ยคนของพระบรมถูกข้อหา112เองอ่ะครับแสดงว่าข้อหา112เนี่ยไม่ใช่ข้อหาละเมิดพระบรมข้อหาละเมิดพระเจ้าอยู่ครับญาติของศรีรัตน์เนี่ยกลายเป็นละเมิดพระเจ้าอยู่ก็เป็นพวกล้มเจ้าด้วยกันครับแล้วศรีรัตน์จะขึ้นเป็นราชินีได้ยังไงเข้าใจมั้ยครับนี่มันต้องเชื่อมโยงไปตรงนั้นด้วย ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่าศึกชิงบัลลังก์เริ่มแล้วและวิเคราะห์ได้ว่าวันนี้พระเจ้าอยู่เนี่ยคงจะไม่รู้สึกพระองค์แล้วอย่างน้อยที่สุดครับหรือไม่นั้นก็สวรรคตไปแล้วก็ได้นี่เป็นการวิเคราะห์นะผมไม่มีข้อมูลหรอกครับแต่ว่ามันก็มีประกาศสำนักพระราชวังนะที่ว่าในหลวงเนี่ยไม่พร้อมที่จะให้คณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าเฝ้าฮะก็ใช่ไงถ้าไม่พร้อมก็เพราะอะไรอ่ะครับถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้พระองค์จะป่วยก็เข้าเฝ้าได้นี่เข้าใจไหมครับป่วยนั่งอยู่บนเตียงทำไมจะเข้าเฝ้าไม่ได้ก็ที่ผ่านมาก็นั่งอยู่บนเตียงตลอดนะครับใช่ไหมใช่ไหมแล้ววันนี้ไม่เข้าได้เพราะไม่มีตัวให้เข้าเฝ้าแล้วหรือแม่ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วจะเข้าเฝ้าไม่รู้สึกตัวทีนี้พอภาพออกมาในหลวงนอนแบบไม่มีรู้สึกตัวไม่รู้ตายว่ายังอยู่อย่างเงี้ยข่าวมันก็ไปทั่วโลกเลยทีนี้มันก็เป็นปัญหาแต่เราวิเคราะห์ได้ว่าการที่ลงมือจัดการกับตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่อย่างนี้ซึ่งเป็นพระญาตินะกับหม่อมศรีรัตน์เนี่ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยศึกจริงบัลลังก์เริ่มต้นขึ้นมาแล้วและพระเจ้าอยู่ว่าไม่อยู่ในสภาพที่คุมสถานการณ์ได้แล้วอาจารย์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือมันมีเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการชู3นิ้วว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นกระแสที่สังคมเขาติดตามกันอย่างกรณีที่มีนักศึกษา5คนของมหาวิทยาลัยของแก่นก็มาชู3นิ้วต่อหน้าพลเอกประยุทธ์เลยนะฮะแบบประชิดตัวเลยทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์หน่อยว่าอาจารย์มองปรากฏการณ์ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการชู3นิ้วเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะก็พอดีเนี่ยมันมีภาพยนตร์เรื่องอะไรล่ะชื่ออะไรชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้เดอะอังเกอร์เกมมันก็มีการชู3นิ้วในหนังเนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองเมืองไทยก็พอดีครับเข้าใจมั้ยเราก็ไม่รู้เนื้อหารายละเอียดครับแต่ว่าในหนังเนี่ยมันมีการชู3นิ้วครับเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นแควชั่นขึ้นมาครับทีนี้การชู3นิ้วเนี่ยกลายเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับประเทศไทยครับสิทธิเสรีภาพในการชู3นิ้วไม่ได้ฮะแต่ถ้าชูนิ้วเดียวหัวไม่โป้งนี่มันไรเปล่าฮะนะดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ถือว่าเควชั่นนี้ก็เอาไปใช้ในทางการเมืองครับใช่ไหมก็ไปชู3นิ้วแล้วก็มีรูปแบบอะไรไม่ต้องการรัฐประหารครับผมใช่ไหมไม่ต้องการรัฐประหาร5คนไปยืนอยู่ครับคนละคำคนละคำชู3นิ้วใช่ไหมปรากฏว่าก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเมืองไทยก็เป็นข่าวทีนี้มันก็กลายเป็นแควชั่นที่เชียงใหม่ก็เอาด้วยครับใช่ไหม
มีโพสต์3นิ้วบนดอยแล้วที่เชียงรายก็มีด้วยครับผมแล้วอาจารย์มองยังไงฮะเกี่ยวกับการที่เด็กไปชู3นิ้วเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องถูกควบคุมตัวไปเอาไปปรับทัศนคติแล้วมีการบังคับด้วยว่าต้องลงเซ็น MOU จะไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองมีการบังคับให้เด็กถอดเสื้อด้วยอาจารย์มองเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มองไงก็คือพูดว่าเขากลัวไงครับเขากลัวถ้าหากว่าเขาไม่ห้ามแล้วต่อไปคนก็ชู3นิ้วมันเป็นสัญลักษณ์แล้วในที่สุดมันก็อาจจะรวมตัวขึ้นได้ครับทีนี้ถ้ารวมตัวขึ้นได้เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแกทำไงตำรวจไปเชิญไหวอ่ะครับดังนั้นน่ะพูดง่ายตัดต้นตอเสียอย่าให้ไฟมันคือพอไฟจุดขึ้นมาอย่าให้ทันมันได้มีเชื้อเพลิงติดลุกดับซะก่อนเขารีบดับก็คือตัดไฟแต่ต้นลมตัดไฟแต่ต้นลมใช่ไหมแต่อย่างนี้แหละมันก็เป็นการท้าทายคนยุคใหม่นะครับเพราะคนยุคใหม่ไม่ต้องการเผด็จการเพราะโลกมันไปไกลแล้วครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้ายกเลิกกฎอัยการศึกก็อาศัยตรงนี้ปฏิบัติการเนี่ยดังนั้นการเคลื่อนไหวของนักศึกษาของคนรุ่นใหม่เนี่ยผมถือว่านี่เป็นยุทธการหมาเห่าช้างที่ได้ผลที่สุดครับที่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนแต่ก็มีแถลงการอะไรออกมานะฮะทั้งเด็กมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็น้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็มีการไปถือป้ายถืออะไรมีการออกแถลงการออกมาเนี่ยมันจะเป็นกระแสเหมือน14ตุลา16ไงครับทีแรกก็เคลื่อนไหวต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นเคลื่อนไหวต่อต้านเรื่องไอ้เซซาโวไอ้เรื่องไปล่าสัตว์ป่าใช่มั้ยแล้วต่อมาเคลื่อนไหวการปลดนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจนนำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญเห็นมั้ยเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กไงครับเพราะงั้นมันมีประสบการณ์อยู่ทางฝ่ายประยุทธ์เนี่ยทางฝ่ายเจ้าเองเนี่ยเขาเนี่ยเคยจุดเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมดังนั้นเขากลัวว่าประวัติศาสตร์ไอ้ที่เขาเคยทำมันจะซ้ำรอยมาเผาเขาเองครับใช่ไหมดังนั้นผมถึงบอกว่ายุทธการหมาโหช้างเป็นเรื่องที่ได้ผลที่สุดครับและถามอชูสามนิ้วมันไปผิดกฎหมายข้อไหนอ่ะอย่างนี้ก็พาไปตำรวจใช่ไหมไม่เกินพูดง่ายอย่างเก่งที่สุดมันก็เอาไปคุมตัวไว้สัก3วันครับใช่ไหมซึ่งวันนี้มันก็คุมไม่ได้กฎหมายข้อไหนอ่ะชู3นิ้วมันผิดตรงไหนดังนั้นเนี่ยการชู3นิ้วน่ะเป็นยุทธการหมาโหช้างที่ได้ผลที่สุดก็คือทำให้ประยุทธ์หงุดหงิดหงุดหงิดมากเลยใช่ไหมหงุดหงิดมากตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีหลายๆคนออกมาชูนะอย่างสศิวรักษ์เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ออกมาชู3นิ้วด้วยก็ต้องชูด้วยนี่แหละมันทำให้หงุดหงิดนะก็บอกว่าช้างมันตัวใหญ่หมาเนี่ยไปควัดกับช้างไม่ได้แต่หมาเนี่ยเป็นขูงมันรุมกันเห่าช้างเห่าซ้ายเห่าขวาเห่าหน้าหลังหมาช้างมันหงุดหงิดเนี่ยหงุดหงิดน่ะช้างคลั่งเข้าใจมั้ยดังนั้นประยุทธ์วันนี้ถ้าปฏิบัติการชู3นิ้วไปเรื่อยๆมากๆเนี่ยมันจะคลั่งครับนี่ออกอาการคลั่งเลยนะประยุทธ์เนี่ยแล้วยิ่งถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องในวังด้วยทีนี้มันจะทำไงทีนี้เข้าใจไหมนั่นจานที่สั่งปลดตั้งข้อหาพงษ์ประภัสฉายาพันธ์เนี่ยนี่เป็นอาการคลั่งของมันนะเนี่ยประยุทธ์ใกล้คลั่งแล้วนะตอนนี้ฮะครับเอาละครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของความรักชาติดีกว่าเข้าประเด็นกันเลยเกี่ยวกับการที่สมเด็จพระเทพเนี่ยนะก็มีเหตุการณ์ที่ว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยไปจัดแสดงละครเรื่องรักชาติตรงนี้อาจารย์มองไงฮะก็คือมีข่าวว่าสมเด็จพระเทพก็ไปชมละครที่คณะละครเขาจัดที่โรงละครแห่งชาติครับเป็นละครแสดงถึงความรักชาติถึงเอามาจากบทประพันธ์ของหลวงวิจิตรวาทการทีนี้เราต้องวิเคราะห์ว่าหลวงวิจิตรวาทการนั่นน่ะรักชาติจริงหรือเปล่าจริงไหมฮะอาจารย์มองว่าจริงไหมหลวงวิจิตรวาทการนี่ก็คือพวกลัทธิคลั่งชาติไม่ใช่รักชาติทำไมอาจารย์ถึงมองว่าเป็นลัทธิคลั่งชาติครับก็หลวงวิจิตรวาทการเนี่ยตอนนั้นก็คือพูดง่ายเป็นในที่ปรึกษาใหญ่ของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคต่อต้านคนจีนไงครับหมายถึงว่ายุคจอมพลป.นี่คลั่งชาติครับคลั่งชาติและต่อต้านคนจีนถึงขนาดเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยครับคำว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ถูกนะดีเจซูโน่ครับประเทศเนี่ยมันเป็นที่รวมของหลายชาติครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยนี่ชาติไทยชนชาติไทยเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศครับมันมีทั้งมอญมันมีทั้งกะเหรี่ยงมันมีทั้งคนจีนมีทั้งมาลายูมีทั้งลาวมีทั้งเขมร รวมกันเป็นชนชาติไทยใช่ไหมเป็นประเทศไทยครับประเทศไทยเป็นที่รวมของหลายชนชาติดังนั้นการที่เอาชาติไทยซึ่งเป็นชาติใหญ่มาตั้งชื่อประเทศเนี่ยเป็นเรื่องไม่ถูกต้องรเราดูพม่าดิพม่าเนี่ยพม่าเป็นชนชาติหนึ่งในพม่าครับชนชาติที่มีพอแล้ววัฒนธรรมเก่าแก่กว่าพม่าคือมอญนะครับมีอารยธรรมเก่าแก่กว่าพม่าหงสาวดีเมืองหลวงของมอญนะครับแล้วมีว่ามีคชินมีกะเหรี่ยงมีไทยใหญ่มีเยอะพม่าเห็นไหมคนกลุ่มน้อยต่างดังนั้นการที่พม่าเอาชื่อพม่าชนชาติหนึ่งในพม่ามาตั้งชื่อประเทศพม่าในที่สุดเนี่ยปัจจุบันต้องเปลี่ยนชื่อครับ
เพราะมันแสลงใจชนชาติอื่นว่าตัวเองเป็นชนชาติเดียวเอาชื่อประเทศไปตั้งได้ไงอ่ะครับมันไม่ใช่มีแต่พม่านะดังนั้นวันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรสหภาพเมียนมาเข้าใจไหมไม่ใช่พม่าแล้วครับเป็นเหม็นหมาเลยทีเดียวเมียนมาเมียนมาเข้าใจไหมแสดงว่าเป็นที่รวมของหลายชาติครับมาเลเซียก็เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยมาลายูเนี่ยซึ่งเป็นชนชาติส่วนใหญ่ครับใช่ไหมอย่างภาคใต้ของเราเนี่ยสามจังหวัดเนี่ยเป็นชนชาติมาลายูชาติพันธุ์มาลายูก็ตั้งชื่อประเทศเป็นมาลายูเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นมาเลเซียเห็นไหมครับเพราะการที่เอาชื่อชนชาติมาตั้งชื่อประเทศเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงลัทธิข้ามชาติข้ามชาติใหญ่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงวิจิตรวาทการนอกจากข้ามชาตินะให้จอมพลป.เปลี่ยนชื่อประเทศครับจากสยามเป็นประเทศไทยแล้วยังเขียนนะประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยครับเคยอ่านใช่ไหมหรือว่าดีเกมกันบอกว่าคนไทยเดิมทีเนี่ยอยู่ที่ภูเขาอันไตครับภูเขาอันไตเนี่ยอยู่ภาคเหนือของจีนอยู่ภาคใต้ของรัสเซียครับผมแล้วถูกจีนรุกรานถอยร่นมาอยู่ที่แหลมทองครับทีนี้ผมถามในความเป็นจริงเนี่ยในเมื่ออยู่ทางเหนือของจีนและจีนรุกรานข้ามประเทศจีนมาครับแต่รุกรานมันก็ต้องเข้าไปในรัสเซียสิใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่รุกลงใต้เพราะมันอยู่ทางเหนือถ้าหากว่ามันอยู่แถวยูนานเนี่ยคนไทยอยู่แถวยูนานจีนรุกรานลงมาตรงนี้มันสมเหตุสมผลครับทีนี้ถามว่ารุกรานข้ามประเทศจีนมาแล้วคนไทยสมัยนั้นน่ะถามว่ามีเท่าไหร่ครับมันไม่ได้มี65ล้านไม่รู้หมื่นคนถึงหรือเปล่าครับผมว่าจะข้ามมาถึงตรงนี้เสือกินหมดกลางทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเป็นลัทธิข้างชาติที่ใส่ไปในตำราเรียนนะตอนผมเล็กๆอ่ะแซมเรียนแต่ตอนนี้รู้สึกไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วคนไทยก็คืออาศัยอยู่ที่นี้ตามเดิมแล้วเพราะนักประวัติศาสตร์หลายๆคนเขาก็ตั้งคือเขาก็พยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็พยายามที่จะหาหลักฐานทางวัตถุอะไรต่างๆมันก็ผลปรากฏออกมายืนยันว่าชนชาติไทยเนี่ยมันมีมาแต่ดั้งแต่เดิมก็มีตรงนี้มีไทยใต้ไทยเหนือไทยอีสานมันอยู่เราค้นพบไอ้อะไรวัตถุโบราณไอ้ศิลปะบ้านเชียงอย่างเงี้ยธาราวดีอย่างเงี้ยซึ่งมันก่อนที่จะมีสุโขทัยอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขียนขึ้นมาตรงนั้นเขาแบบปลุกลัทธิข้ามชาติเพื่อให้คนไทยเนี่ยต่อต้านจีนครับเพราะตอนนั้นจีนมันเริ่มจะเข้าสู่การไอ้พวกนั้นมีพรรคคอมมิวนิสต์ไงเข้าใจไหมทีนี้จอมพลป.เนี่ยคลั่งชาติครับไม่ใช่รักชาตินะคลั่งชาตินะและไม่ใช่ชาตินิยมด้วยคลั่งชาตินิยมมุสโสลินีนิยมฮิตเลอร์จอมพลป.เนี่ยเอาประเทศไทยเข้าร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นไม่เห็นนะแล้วก็ชูคำขวัญไม่ตักไม่อยากเป็นขี้ข้าต้องเป็นหมาอำนาจชาติไทยเป็นหมาอำนาจเอาไอ้ผู้นายยุทธโภคกรมาวิ่งโชว์ที่สนามหลวงไอ้รถถังเก่าๆมีเรือดำน้ำอยู่สองลำเป็นเรื่องตลกใช่ไหมครับเรือดำน้ำมีอยู่สองลำชื่อสุครีพกับมัชชานุใช่ไหมปลาโคตรพอดำแล้วมันโผล่นี่คือหมาอำนาจของยุทธโภคกรเนี่ยมันเพี้ยนเข้าใจไหมแล้วหลวงวิจิตรวาการเนี่ยปลาจบสอพรมันพอกับไอ้พวกคนไทยเดี๋ยวนี้ครับพอกับไอ้วิชานุเครืองามพอกับไอ้บวรศักดิ์อุวันโนพอกับไอ้พวกนี้ครับนะ มันสอพรไงรู้ไหมยังไงฮะวันดีคืนดีมันบอกว่าเนี่ยท่านผู้นำครับเรียกจอมพลป.ท่านผู้นำนะครับแบบเรียกฮีโร่เลยนะท่านผู้นำครับเมื่อตะกี้นี้ผมเห็นแสงห้าวกวงแสงฉับพันธนาพวยพุ่งออกจากศีรษะของท่านอ๋อคือแสงรัศมีคือแสงเนี่ยเขาเรียกแสงฉับพันธนาสีเนี่ยมันมีอยู่บนพระพุทธรูปไอ้ที่แหลมที่แหลมนั่นมันไม่ใช่มวยผมนะครับไอ้ที่แหลมที่บนพระพุทธรูปไอ้นั่นอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ถึงแสงฉับพันธนาสีก็คือบารมีที่พวยพุ่งใช่ไหมนั่นตรงนั้นนี่บางคนเนี่ยเข้าใจไอ้แหลมแหลมที่บนหัวพระพุทธรูปผมมันไม่ใช่ผมไหนมันจะแหลมอ่ะผมเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจไหมไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกมันเป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเขาเรียกมีบารมีก็คือแสงฉับพันธนาสีพวยพุ่งนี้ถ้าภาษาจีนบอกแสงห้าวกวงจอมพลป.ก็เลยเคลิ้มไงใช่ไหมนี่มันพวกสอพรมีไงทีนี้ถามว่าเอาบทประพันธ์บทประพันธ์ก็คนสอพรข้างชาติอย่างหลวงวิจิตรวาทการมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์ก็บอกการรักชาติก็คือรักพระเจ้าอยู่ครับเพราะย้อนวันนี้เนี่ยไอ้พวกที่จะล้มเจ้าไอ้พวกหนึ่งหนึ่งสองไอ้พวกที่จะล้มเจ้าคือไอ้พวกขายชาติไม่รักชาตินี่จุดประสงค์บิดเบือนความรักชาติครับเข้าใจไหมเพื่อให้คนเข้าใจว่าชาติก็คือกษัตริย์กษัตริย์ก็คือชาติแล้วถึงจริงแล้วมันคืออะไรครับก็เขาเปลี่ยนวันชาติไงเปลี่ยนวันชาตินะมาเป็นวันเฉลิมประชนมพรรษาครับทีนี้ชาติเนี่ยมันเป็นที่รวมของหลายชนเชื้อชาติมาเป็นประเทศคำว่าชาติไทยเนี่ยมันไม่ได้ถึงชนชาติไทยหมายถึงว่าประเทศไทยโดยรวม
ข้าใจไหมครับประเทศไทยเนี่ยที่มีหลายชนชาตินี่คือชาติไทยครับมันไม่ใช่หมายถึงว่าชนชาติไทยอย่างเดียวครับทีนี้ไอ้คำว่ารักชาติเนี่ยมันไม่ใช่คลั่งชาติครับไม่ใช่คลั่งชาติแบบไอ้พวกอะไรพวกเสื้อเหลืองครับที่ไปปลุกไอ้เรื่องเขาพระวิหารอ้าวอย่างนั้นคำว่ารักชาติกับคลั่งชาติเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอะไรคลั่งชาติก็คือคิดว่าชาติเองเนี่ยต้องเป็นชาติใหญ่ไปรุกรานชาติอื่นไงครับคือพวกชาติพวกไอ้มหาราชจักรวรรดิทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกคลั่งชาติครับถือว่าชาติเองเป็นชาติใหญ่รุกรานครอบครองชาติอื่นนี่พวกคลั่งชาติอืมส่วนไอ้พวกชาตินิยมคับแคบก็ถือว่าชาติตัวเองเนี่ยต้องเหนือกว่าชาติอื่นนี่คือชาตินิยมแคบซึ่งเป็นเรื่องห้ามเพราะยังคำว่ารักชาติเนี่ยก็คือรักผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมไม่ดูถูกชาติอื่นและก็ไม่คลั่งชาติที่จะรุกรานชาติอื่นครับนะรักชาติเนี่ยต้องแสดงออกด้วยการต่อต้านคนที่เป็นศัตรูของชาติครับแล้วอย่างนี้ใครเป็นศัตรูของชาติทีนี้ไอ้สมัยก่อนเนี่ยอย่างสมัยยุคกรุงศรีอยุธยาก็ศัตรูของชาติไทยครับศัตรูกรุงศรีอยุธยาก็คือพม่าพม่ามายึดครองกรุงศรีอยุธยาครับใช่ไหมฮะครั้งแรก2112ใช่ไหมพระนเรศวรกู้ชาติคืนมาได้ครับนั่นคือความแสดงอาศัยความรักชาติปลุกคนไทยต่อสู้กู้เอกราชคืนมาครับครั้งที่2 2310ใช่ไหมครับสมเด็จพระเจ้าตากสินปลุกคนไทยนะแสดงความรักชาติในการต่อสู้กู้คำว่าชาติไทยกลับมาได้ครับถ้าไม่มีพระเจ้าตากสินเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นคนไทยครับที่เป็นชนชาติหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศพม่าเหมือนมอญนะเพราะมอญเองเนี่ยก็ถูกผู้นั้นสิ้นชาติครับถูกพม่าเนี่ยก็ตีแตกยึดครองพร้อมกับกรุงศรีอยุธยาครับแต่มอญเนี่ยไม่มีคนที่จะปลุกความคิดรักชาติและผู้พี่นำมีผู้นำแบบพระเจ้าตากสินมอญกู้ชาติไม่ได้ครับวันนี้จึงมีแต่ชนชาติมอญแต่ไม่มีประเทศมอญซึ่งไทยเราก็จะเหมือนกันครับนั่นคือความรักชาติในอดีตเข้าใจไหมครับแต่วันนี้ความรักชาติของเราวันนี้มันไม่มีชาติไหนมารวมไม่มีพม่ารุกรานไทยไม่มีเขมรไม่มีลาวรุกรานไทยครับและไม่มีจักรวรรดินิยมรุกรานไทยครับความรักชาติในยุคล่าอาณานิคมเนี่ยอย่าง3ประเทศอินโดจีนนะครับอาศัยความรักชาตินะในการที่สามารถเอาชนะอเมริกาและระบอบเก่าได้ครับไม่ใช่อาศัยความเป็นสังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์นะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าใครที่มีความรักชาติเนี่ยก็คือต้องแสดงออกในเรื่องของการต่อสู้กับต่อสู้กับศัตรูครับไหมต่อสู้ศัตรูที่มารุกรานปล้นชาติทำลายชาติครับทีนี้ในยุคล่าอาณานิคมฝรั่งเศสมายึดครองอินโดจีนครับใช่ไหม อังกฤษมายึดครองมาลายูอังกฤษมายึดครองพม่าและอินเดียครับเพราะงั้นคนอินเดียเนี่ยมหาตมะคานธีเนี่ยปลุกความคิดรั้งชาติคือต่อต้านเจ้าอาณานิคมต่อต้านอินเดียครับใช่ไหมต่อต้านอังกฤษครับใน3ประเทศอินโดจีนต่อต้านฝรั่งเศสพอไล่ฝรั่งเศสไปอเมริกามายึดครองต่อครับในที่สุดเนี่ยโดยการนำของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครับปลุกลัทธิรักชาติให้คนใน3ประเทศลุกขึ้นต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกาครับเพราะฉะนั้นการปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมได้ด้วยความคิดรักชาติครับไม่ใช่ความคิดรักสังคมนิยมไม่ใช่ความคิดรักลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าใจมั้ยครับถ้าพรรคคอมมิวนิสต์มาปลุกระดมพี่น้องเราต้องรักคอมมิวนิสต์เพื่อจะต่อต้านเนี่ยคนมันมองไม่เห็นครับเพราะไอ้คอมมิวนิสต์มันไม่รู้กี่พ.ศ.ข้างหน้าแต่ไอ้รักชาตินี่มันเห็นการที่ฝรั่งมายึดครองเนี่ยกดขี่ข่มเหงเหมือนกับเราเนี่ยประเทศไทยในยุคหนึ่งเราบอกเป็นประเทศกึ่งเมืองขึ้นครับคืออเมริกามามีอิทธิพลเห็นไหมสมัยยุคสฤษฎิ์ยุคถนอมอเมริกามาตั้งฐานทัพครับเอาเครื่องบินขึ้นมาทิ้งระเบิดในอินโดจีนโดยการร่วมมือของกษัตริย์ใช่ไหมสร้างศัตรูในรอบบ้านเลยเข้าใจไหมเกือบที่จะถูกเวียดนามบุกนะตอนนั้นนะนี่ถามว่าถูกต้องไหมก็ไม่ถูกต้องแล้วก็อเมริกาเนี่ยจะมาเอามาตั้งฐานทัพเมืองไทยผู้หญิงไทยเนี่ยก็กลายเป็นเมียชาวไอเด็กหัวแดงเยอะแยะตอนนั้นเข้าใจไหมอเมริกาก็มาฆ่ากัญชาฆ่าฝิ่นกันเห็นไหมนั่นเข้ามาถึงแม้จะไม่ยึดครองแบบอินโดจีนแต่รัฐบาลของเรานะกษัตริย์ของเราก็อยู่ใต้อิทธิพลของอเมริกาเข้าใจไหมนั่นในยุคนั้นแต่ยุคนี้มันไม่มีแล้วการล่าในคมไม่มีแล้วแล้วทำยังไงอ่ะก็ยุคนี้มันก็ไม่น่าจะมีแล้วนะศัตรูของชาติเพราะฉะนั้นศัตรูของชาตินี่ไม่ใช่ต่างชาติวันนี้กลายเป็นคนในชาตินี่แหละอาจารย์กำลังบอกว่าวันนี้เนี่ยศัตรูกลายเป็นคนในชาติก็คือกษัตริย์เนี่ยเป็นศัตรูของชาติวันนี้
ศัตรูของประเทศไทยวันนี้คือระบอบกษัตริย์ครับเข้าใจมั้ยทําไมถึงบอกระบอบกษัตริย์เป็นศัตรูล่ะเมื่อไม่มีชาติอื่นมารุกรานเข้าใจมั้ยครับการที่กษัตริย์เนี่ยเข่นฆ่าประชาชนครับถามว่านั่นทำลายชาติไหมอ่ะเข่นฆ่าประชาชน14ตุลา16ยืมมือใช่ไหมนักศึกษาประชาชนให้ต้านถนอมซึ่งกษัตริย์มองว่าจะเป็นศัตรูเขาครับทำให้ประชาชนถูกฆ่าเนี่ยนี่ก็มาจากกษัตริย์วางแผนนะที่ผมบอกว่ายุทธการมหาช้างเนี่ยแต่ก่อนก็ทำมาแบบนี้แหละกษัตริย์ก็ทำแบบนี้ตอนที่พวกเราตอนนั้นไม่ยังไร้เดียงสาแต่บางคนตุลาเนี่ยกษัตริย์ฆ่าเองเลยนะครับ6ตุลาเนี่ยกษัตริย์บงการให้ฆ่านักศึกษาประชาชนที่ธรรมศาสตร์พอๆกับพฤษภาพอๆกับพฤษภาเมษาพฤษภา53กษัตริย์สั่งเองก็ไม่เห็นคลิปเหรอที่อภิสิทธิ์ไปข้าวเฝ้าแล้วภูมิพลว่าไงอภิสิทธิ์ต้องจัดการเลยไม่ต้องฟังใครคลิปมันออกมาเข้าใจมั้ยครับผมนี่กษัตริย์สั่งฆ่าเองเข้าใจมั้ยแล้วอย่างนี้ไม่ทำลายชาติเหรอครับมันไม่มีศัตรูต่างชาติมารุกรานมันไม่มีจักรวรรดินิยมแต่กษัตริย์มาฆ่าประชาชนซึ่งเป็นพระศกนิกรของตัวเองแล้วอย่างนี้กษัตริย์ไม่เป็นศัตรูเหรอแต่บางคนเขาก็บอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชาตินะครับอาจารย์ถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติในอดีตที่กษัตริย์ยุคกษัตริย์เนี่ยครับกษัตริย์มีอิทธิพลและกษัตริย์มีความสำคัญต่อทุกชาติเราไม่เถียงในยุคนั้นในยุคศักดินาสังคมเนี่ยหลังกษัตริย์เนี่ยต้องเป็นผู้นำต้องเป็นผู้เก่งกล้าต้องมีความสามารถในการรบเพื่อจะรักษาก็อย่างพระเจ้าตากสินนั่นแหละครับอย่างนี้เราจะมองข้ามไม่ได้ใช่แต่พอมาวันนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยประชาชนไหนมารุกรานนะไม่มีอ่ะเข้าใจมั้ยแต่กษัตริย์เองเนี่ยวันนี้เนี่ยกลับฆ่าประชาชนของตัวเองครับกษัตริย์ขูดรีดประชาชนในขณะประชาชนยากจนประเทศวันนี้เป็นหนี้ 5.5 ล้านล้านครับแต่กษัตริย์เนี่ยและพระราชวงศ์สะสมทรัพย์สมบัติที่เปิดเผยโดยนิตยสารฟอร์บครับ1,190,000 ล้านก็รวยที่สุดในโลกเลยนะแล้วไอ้ที่ไม่เปิดเผยเนี่ยที่บางสำนักเนี่ยพูดมาว่ากษัตริย์ภูมิพลและพระราชวงศ์แอบเอาเงินไปขวากไว้ที่ต่างประเทศประมาณ3ล้านล้านนะครับเยอะเหมือนกันไอ้ที่ฟอบเปิดเผยเนี่ย1,190,000ครับไอ้ที่ไม่เปิดเผย3ล้านล้านครับรวมกันแล้ว4ล้านล้านครับตกลงประชาชนที่เป็นหนี้5ล้านล้านเนี่ยครับก็เพราะว่ากษัตริย์เอาไปหมดเนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่ปล้นชาติปล้นประชาชนเหรอแล้วไม่เป็นศัตรูเหรอครับเข้าใจมั้ยแล้วกษัตริย์เนี่ยยังแย่งชิงอำนาจกันเองครับกษัตริย์ภูมิพลแย่งชิงอำนาจฆ่าพี่ชายชิงอำนาจแล้ววันนี้ลูกภูมิพลก็กำลังจะแย่งชิงกันเองครับทีการแย่งชิงกันเองไม่ใช่ว่าพี่กับน้องไปถือดาบฟันกันเด็ดครับนะเอาละแย่งชิงกันเองในสมัยรอ9ถ้ารอ8ก็ไม่ว่ากันประชาชนไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับใช่ไหมเพราะน้องชายก็ไปชิงพี่แล้วก็ได้เป็นแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ออกมาอย่างนั้นครับพี่กับน้องแต่ละควายตามมีสมุนบริวารในที่สุดก็ปั่นกระแสสร้างกระแสให้ประชาชนทะเลาะกันใช่ไหมให้ประชาชนเนี่ยมีเหลืองมีแดงมีกปปสมีเสื้อแดงแล้วก็เสี่ยมให้ชนกันทะเลาะกันยิงกันคว้างระเบิดใส่กันจนสถานการณ์เนี่ยปั่นป่วนจนประชาชนเบื่อหน่ายทั้งประเทศใช่ไหมโดยไม่รู้ความจริงว่านั่นมันเป็นแผนของกษัตริย์แล้วในที่สุดก็ให้ประยุทธ์มายึดอำนาจยึดแบบนิ่มๆเลยเพราะคนไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจใช่ไหมมันจะเข้าใจแต่พวกที่ตาสว่างเท่านั้นเองว่าไอ้นี่มันเป็นแผนของกษัตริย์แล้วแผนอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแผนทำลายชาติครับทำให้ชาติเนี่ยวันนี้เกิดความปั่นป่วนใช่ไหมครับแทนที่ประเทศไทยของเราหรือชาติไทยของเราวันนี้มันจะก้าวไปข้างหน้าครับจริงๆของเราเนี่ยวิวัฒนาการสังคมไทยถ้าไม่ติดระบอบกษัตริย์วันนี้เนี่ยเราก้าวหน้ากว่าเกาหลีใต้นะครับใช่ไหมเกาหลีใต้วันนี้1ใน4เสือเอเชียเนี่ยครับที่สมัยพลเอกชาติชายชุนวันบอกว่าไทยจะเป็นเสือตัวที่5จำได้ไหม4เสือเอเชียก็เรียกประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่าประเทศนิกก็มีเกาหลีใต้มีฮ่องกงมีไต้หวันมีสิงคโปร์ครับและไทยจะเป็นตัวที่5ตอนนั้นนะและวันนี้นอกจากเราไม่ใช่เป็นเสือแล้ววันนี้กลายเป็นอีเห็นผมๆกลายเป็นหมาผมไปแล้วเพราะการทำรัฐประหารเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ฮะเข้าใจมั้ยครับแต่เกาหลีใต้เนี่ยที่มันไปได้เพราะกษัตริย์มันถูกล้มไปก่อนโดยทหารล้มกษัตริย์ครับพอล้มกษัตริย์เรียบร้อยประชาชนก็สู้กับเผด็จการทหารพอชนะเผด็จการทหารเขาก็ไปสู่ประชาธิปไตยครับของเราเนี่ยล้มเผด็จการทหารโดยกษัตริย์มายืมร่วมเราเป็นเครื่องมือครับกษัตริย์จัดการจอมพลป.ครับอาศัยสฤษฎิ์
จัดการสฤทธิ์โดยกษัตริย์ชายาเบื่อแล้วให้จอมพลถนอมก็ริบทรัพย์หมดแล้วในที่สุดก็ยืมมือนักศึกษาประชาชนที่ไม่รู้เท่าทันล้มถนอมประพาสในที่สุดกษัตริย์ก็กลับมาเป็นเผด็จการย้อนยุคกลับไปอีกนี่คือประเทศไทยเขาเรียกมันไม่ได้วิวัฒนาการไปตามขั้นตอนแต่ถ้าวันนี้ระบบภูมิพลเนี่ยถูกสฤทธิ์มาล้มไปแล้วพอสฤทธิ์ตายพอเราล้มถนอมวันนี้เราเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่14ตุลา16ครับเข้าใจมั้ยอือแล้ววันนี้เราจะพัฒนาประเทศไปได้มากกว่าเกาหลีใต้นะครับผมเพราะไทยประเทศใหญ่กว่าแล้วไทยมีสภาพภูมิศาสตร์อยู่กึ่งกลางทวีปมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์กว่าเยอะมากเลยแล้วคนไทยก็ไม่ใช่ด้อยกว่าเกาหลีใต้แต่เราไปติดระบบกษัตริย์เนี่ยก็คือปัญหาก็คือตัวที่ทำลายชาติของเราคือกษัตริย์เพราะฉะนั้นวันนี้ความรักชาติก็คือต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับระบบกษัตริย์เราไม่ใช่ต่อสู้เพื่อคิดจะฆ่ากษัตริย์แต่ต้องทำลายอำนาจของกษัตริย์ที่ครอบงำประเทศไทยครับถ้ากษัตริย์จะอยู่กษัตริย์ก็มีทางเลือกสองทางเข้าใจไหมฮะมีทางเลือกคือพูดง่ายว่าวันนี้มันมีทางออกอยู่สองทางสำหรับสถาบันกษัตริย์หนึ่งถูกโค่นล้มถ้าถูกโค่นล้มก็หมายว่ากษัตริย์เนี่ยหมดสภาพและอาจจะต้องขึ้นศาลประชาชนด้วยก็คือประเทศถ้าไม่ชิงตายเสียก่อนกษัตริย์จะต้องถูกลงโทษโดยศาลประชาชนทรัพย์สินก็ต้องถูกยึดให้หมดที่ไปกวาดตามได้ต้องไปตามกลับมาหมดครับ2ยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติที่เรานำเสนอก็ลงมาอยู่ใต้กฎหมายอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเป็นเหมือนกับกษัตริย์อยู่แบบญี่ปุ่นครับผมใช่ใช่ไหมแต่อันเนี้ยอย่าไปเอาภูมิพลเพราะวันนี้มันคงจะจบแล้ววันนี้ก็ฝากความหวังไว้อยู่ที่พระบรมครับผมพระบรมสามารถที่จะทำให้ระบบกษัตริย์อยู่ได้ในประเทศไทยแต่เป็นระบบกษัตริย์ตามนะความหมายที่เป็นสัญลักษณ์แบบญี่ปุ่นแบบสวีเดนตรงนั้นรักษาเอาไว้ได้ครับผมโอเคอาจารย์กำลังคุยสนุกกันอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในช่วงต่อไปครับครับช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองดอยคำสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยัดไส้โครงการหลวงของกษัตริย์ไทยส่งออกไปไกลยั่งต่างแดนครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านในช่วงที่2นะครับอาจารย์ครับจากที่ฟังเนี่ยในช่วงที่แล้วเนี่ยก็คือว่าอาจารย์กำลังบอกว่ากษัตริย์เนี่ยก็คือเป็นศัตรูของชาติครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นศัตรูของชาติแล้วใครล่ะครับที่ว่าเป็นศัตรูของกษัตริย์ถ้ามองในปัจจุบันแล้วเนี่ยนะศัตรูของกษัตริย์เนี่ยมันต่างจากอดีตครับก็เหมือนกับบอกวันนี้เนี่ยศัตรูของประเทศไทยเนี่ยก็ต่างจากอดีตครับอดีตเนี่ยต่างชาติหรือว่าพวกจักรวรรดินิยมครับใช่ไหมเป็นศัตรูประเทศไทยแต่วันนี้ไม่มีต่างชาติไม่มีจักรวรรดินิยมที่เป็นศัตรูกับประเทศไทยครับแต่กลายเป็นระบอบกษัตริย์เป็นศัตรูของประเทศไทยครับทีนี้ศัตรูเนี่ยที่กษัตริย์มองว่าเป็นศัตรูของกษัตริย์เมื่อเรามองกษัตริย์เป็นศัตรูกษัตริย์ต้องมองเราเป็นศัตรูก็คือมองว่าประชาชนเนี่ยเป็นศัตรูของระบบกษัตริย์ทีนี้วันนี้ที่มองมาที่ดูแล้วเนี่ยนะจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับนะกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์กษัตริย์ถือว่าเป็นศัตรูของกษัตริย์แต่ก่อนเนี่ยกษัตริย์มองว่าระบบเผด็จการทหารเนี่ยเป็นคนที่จะโค่นล้มเขาแต่วันนี้เนี่ยกษัตริย์เขาไม่กลัวเผด็จการทหารครับเพราะยุคทหารมันผ่านพ้นไปแล้วทหารปัจจุบันเป็นเพียงทหารหลงยุคใช่ไหมครับประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นทหารหลงยุคเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมามีอำนาจได้ก็ด้วยการสนับสนุนของกษัตริย์ถ้ากษัตริย์ไม่หนุนเนี่ยขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นกษัตริย์ไม่มองทหารเป็นศัตรูวันนี้ถ้าจะมองก็ศัตรูถ้าทหารที่อยู่ฝ่ายทุนใหม่นั่นใช่ดังนั้นวันนี้ที่กษัตริย์กลัวและมองเป็นศัตรูมากก็คือกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์ครับโดยมีทักษิณชินวัตรเป็นตัวแทนเพราะกลุ่มทุนใหม่เนี่ยในการที่จะพัฒนาประเทศไปแบบเหมือนกับเกาหลีใต้เหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยครับซึ่งทำให้ระบอบกษัตริย์ต้องสิ้นสุดลงครับดังนั้นเนี่ยการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าจะทำให้กษัตริย์ซึ่งเป็นตัวแทนของระบอบในอดีตตัวแทนสังคมเกษตรที่ล่าหลังเนี่ยครับจะต้องจบสิ้นลง
กษัตริย์จึงพยายามที่จะออกอุบายมาหลอกประชาชนให้อยู่อย่างพอเพียงเพื่อให้ประชาชนหันไปอยู่ในระบบเก่าก็คือระบบของกษัตริย์ดั้งเดิมระบบกษัตริย์ดั้งเดิมใช่ไหมอยู่พอกินพอใช้ไม่ต้องใช้ไขว่คว้าไม่ต้องมีรถนี่อุบายของกษัตริย์ใช่ไหมซึ่งมันสวนทางกับกลุ่มทุนใหม่กลุ่มทุนใหม่เนี่ยเขาต้องมีอะไรบ้านหลังแรกรถยนต์คันแรกใช่ไหมเพื่อให้เขาเรียกว่าสินค้านั่นมีการขายมีการได้ผู้ระหมุนเวียนในสังเศรษฐกิจครับผมส่งเสริมแต่กษัตริย์บอกอย่าซื้อมึงหันไปใช้เกวียนคือความสะดวกสบายของประชาชนก็ไม่เอาด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นศัตรูกันไงครับใช่ไหมชัดเจนที่สุดศัตรูของกษัตริย์ก็คือกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์แล้วก็ประชาชนด้วยแล้วประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับนี่คือศัตรูของกษัตริย์ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยวันนี้ก็คือคนที่ตาสว่างใช่ไหมพอตาสว่างก็รู้แล้วปัญหาเนี่ยคือปัญหาไอ้กษัตริย์คือปัญหาของชาติครับกษัตริย์คือผู้ทำลายชาติกษัตริย์คือผู้ปล้นชาติปล้นประชาชนใช่ไหมครับกษัตริย์เนี่ยเป็นตัวปัญหานะแย่งชิงอำนาจกันเองแล้วก็แย่งชิงอำนาจจากทหารแย่งชิงอำนาจจากกลุ่มทุนใหม่หลอกลวงประชาชนอะไรต่างเนี่ยคือกษัตริย์เนี่ยเป็นที่รวมของปัญหาของประเทศดังนั้นประชาชนเขาถึงปฏิเสธไม่เอาระบบกษัตริย์ไงแม่อาจารย์แล้วที่ผ่านๆมาอาจารย์ก็บอกว่าเอาพระบรมอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีพี่น้องประชาชนบางคนเขาก็ฝากคำถามมาเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าการปฏิวัติประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยนะครับคือมันไม่เอาพระบรมเลยเนี่ยจะได้หรือเปล่าคือเราเนี่ยพูดง่ายว่าในทางยุทธศาสตร์นั้นเราต้องยกเลิกระบบกษัตริย์ครับแต่ในทางยุทธวิธีนั้นน่ะเราทำอย่างไรให้การยกเลิกระบบกษัตริย์เนี่ยคนไทยฆ่ากันน้อยครับสูญเสียน้อยอืมเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยความขัดแย้งนะให้เป็นประโยชน์ในเมื่อกษัตริย์ระบบกษัตริย์วันนี้มันแบ่งเป็น2ฝ่ายครับแล้วมันก็เป็นศัตรูกันใช่ไหมพี่กับน้องเป็นศัตรูกันแล้ววันนี้ครับก็เห็นได้ชัดนั่นแหละจับควายพี่ชายเนี่ยมันอะไรใช่ไหมจับนายตำรวจระดับพลตำรวจโทซึ่งเป็นควายพี่ชายควายเป็นญาติพี่สะพ้ายเนี่ยมันคืออะไรนั่นเป็นการแสดงถึงความเป็นศัตรูดังนั้นประชาชนวันนี้เราต้องชาญฉลาดในการต่อสู้เอาศัตรูของศัตรูไม่เป็นประโยชน์ครับมิได้หมายความว่าการที่เราร่วมมือกับพระบรมเป็นการรักษาระบอบกษัตริย์แบบเก่าครับเข้าใจไหมในการที่เราบอกพระบรมซึ่งวันนี้ถูกน้องสาวกำลังจะแย่งจริงครับพระบรมจะไม่มีทางเลือกวันนี้เนี่ยพระองค์จะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่ร่วมมือกับเราครับแล้วไอ้ที่เราพูดวันก่อนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพที่ผมนำเสนอยุทธศาสตร์สามแนวร่วมยังมองไม่เห็นภาพแต่ควายโน้นเขาฟังอยู่ดังนั้นเขาก็มองเห็นว่านี่มันเป็นจริงเขาก็ลงมือลิดรอนอำนาจเห็นไหมลงมือจับแล้วนี่ต่อไปก็ยังจะไล่จับอีกครับและดีไม่ดีพระบรมจะถูกคุมตัวนะถ้าไม่ไหวตัวให้ทันนะครับถ้าสมมุติว่าพระเจ้าอยู่สวรรคตพระบรมก็มาถวายบังคมพระศพของพระบิดาถูกคุมตัวแน่พอคุมตัวพระองค์ก็จะคุมตัวนายทหารในองครักษ์ทั้งหมดครับเขาต้องคุมกำลังตรงนี้หมดใช่ไหมตรงนี้เกิดแน่ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราในเมื่อพระบรมเป็นศัตรูกับฝ่ายน้องสาวครับพระบรมไม่มีทางเลือกเราจึงดึงพระบรมมาร่วมกับเราตรงนี้ครับแล้วมันก็มีข้อต่อรองกันไม่ใช่หมายความว่าเมื่อยังมีระบอบกษัตริย์ต่อไปพระบรมก็ยังจะปล้นชาติปล้นประชาชนทำลายชนเหมือนกับเสด็จพ่อของพระองค์ไม่ได้ครับดังนั้นเราก็มีเงื่อนไขว่าเมื่อพระองค์มาร่วมตรงนี้ครับสถาบันกษัตริย์รักษาเอาไว้ในยุคของพระองค์เราไม่รับผิดชอบในต่อไปนะแล้วก็ให้พระองค์เนี่ยอยู่เป็นสัญลักษณ์แบบญี่ปุ่นได้ไหมครับเข้าใจไหมทีนี้เนี่ยอาจารย์ครับอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีการไล่จับตำรวจที่อยู่ทางฝ่ายของพระบรมเนี่ยคือมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นแล้วว่าคือจริงๆช่วงที่ผ่านมามันมีกระแสว่าลมเปลี่ยนทิศประยุทธ์จะเข้าทางพระบรมซึ่งจริงตรงนี้เนี่ยผมดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นความจริงไม่ใช่คือบอกว่าประยุทธ์เนี่ยมันมี3ทางเข้าใจมั้ยไม่ได้หมายความว่าประยุทธ์จะเปลี่ยน1ประยุทธ์เนี่ยยังยืนตามแผนเดิมครับคืออยู่ฝ่ายน้องสาวก็ตามที่ตัวเองยึดอำนาจนั่นแหละเข้าใจมั้ยล้มรัฐบาลยิ่งละใช่มั้ยแล้วก็จัดการกับพระบรมเข้าใจมั้ยก็หักหน้าพระบรมครับนั่นก็คือเป็นปฏิบัติการในการลิดรอนอำนาจเข้ามาอยู่ตรงนั้นเพราะเมื่อประยุทธ์คุมอำนาจเป็นรัฐบาลอยู่ประยุทธ์คุมสภาอยู่พระเจ้าอยู่สวรรคตเมื่อไรก็เสร็จเขาเข้าใจมั้ยเพราะในการจะขึ้นครองราชเนี่ยไม่ใช่พระบรมขึ้นได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ใช่พระเจ้าอยู่สวรรคตและพระบรมขึ้นเลยไม่ใช่นะครับ
มันต้องไปผ่านรัฐบาลต้องผ่านสภาเข้าใจมั้ยทีนี้เคยเป็นรัฐบาลล่ะถ้ายิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลในหลวงสิ้นยิ่งลักษณ์มีเหรอจะเสนอประเทศยิ่งลักษณ์ก็เสนอสภาก็พูดนะพรรคเพื่อไทยยังเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาไงในเมื่อยิ่งลักษณ์นี่ต้องเสนอพระบรมสภาก็รับรองก็อัญเชิญพระบรมขึ้นพอพระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์ไอ้ควายนู้จะทำไงอ่ะแล้วต่อต้านก็ติดคุกสิเปรมก็ติดคุกอ่ะทีเนี้ยเข้าใจไหมนั่นดังนั้นเขาต้องล้มยิ่งลักษณ์ซะก่อนพอล้มยิ่งลักษณ์ล้มสภาด้วยครับวันนี้เนี่ยพูดง่ายคนที่คุมอำนาจฝ่ายแมนก็คือประยุทธ์ก็คนของเขาครับสภานิติบัญญัติไอ้สภากรรมลอสภาไอ้เจ้าหลอกลิงทั้งหลายเนี่ยก็เป็นของเขาครับดังนั้นวันนี้ในหลวงสิ้นเมื่อไรเมื่อนั่นแหละนะเขาก็ลอยลำเทพผมยุ่งขึ้นแบบลอยลำเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้พระบรมไม่มีทางเลือกแล้วเราจะไปรังเกียจเด็ดฉันทำไมอ่ะแล้วก็ดึงพระบรมมาเป็นพวกสินี่คือความชันชาญฉลาดแต่ถามว่าถ้าเราไม่เอาใช่ไหมครับเราก็ไล่ต้อนพระบรมให้ต้องไปพึ่งน้องสาวใช่ไหมถ้าเราไม่มีทางเลือกแพ้แล้วก็ต้องยอมไปพึ่งน้องสาวครับกำลังก็ไปสมทบกับน้องสาวเราต้องรบกับพี่กับน้องอ่ะถามว่าเราฉลาดไหมครับเราจะคิดแต่เอาชนะอย่างเดียวเนี่ยถามว่าเอาชนะโดยไม่มียุทธวิธีในการแยกสลายข้าศึกไม่เอาคนที่เป็นศัตรูกับข้าศึกมาเป็นพวกเราเนี่ย มันโง่ไหมอ่ะเข้าใจไหมเราโง่เข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยพูดได้มีแต่ไม่ใช่ว่ามีแล้วจะให้อยู่แบบเดิมและถามว่าพระบรมเนี่ยถ้าสมมติว่าขึ้นเป็นรัชกาลที่10และจะมีอำนาจเหมือนพ่อครับไม่มีอำนาจเหมือนพ่อหนึ่งควายน้องสาวก็ไม่เอาท่านนะควายเปรมก็ไม่เอาท่านนะควายทหารที่อยู่ควายน้องสาวก็ไม่เอาท่านนะท่านก็อ่อนกำลังในควายตรงนั้นนะท่านอ่อนในควายพระราชวงศ์นี่ท่านอ่อนท่านก็อาศัยควายพรรคเพื่อไทยควายคนเสื้อแดงแต่ถ้าคนเสื้อแดงไม่เอาด้วยเลยท่านอยู่ได้เหรอก็ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นนะท่านมีอำนาจต่อรองน้อยเมื่อเราบอกท่านครับแก้รัฐธรรมนูญเถอะให้กษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์เหมือนกับญี่ปุ่นท่านก็ต้องยอมเข้าใจไหมไอ้ที่ทรัพย์สินที่ไปกวากไว้ทั้งหมดเนี่ยนะต่างประเทศไอ้1,900,000 1,190,000 ล้านมันมากเกินไปแล้วถ้าเอาเหลือแค่ 190,000 ล้านก็พอแล้วใช่ไหมเอากลับให้หมดท่านก็ต้องยอมครับเข้าใจไหมเพราะท่านไม่มีทางเลือกครับเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเราก็อย่ารุกให้ท่านจนตรอกยิ่งวันนี้คนของท่านถูกจับอย่างนี้คิดยังไงครับการที่คนเสื้อแดงไปถูกสลายนะหน้าบ้านของท่านครับใช่ไหมการที่ประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยเท่ากับยึดอำนาจหักหน้าของท่านเนี่ยท่านคิดยังไงแล้ววันนี้ยังไปจับนายตำรวจที่เป็นคงของท่านไล่ล่าคนของท่านนี้ท่านจะคิดยังไงและถ้าเราไม่เอาท่านอีกเนี่ยถามว่าเราฉลาดไหมแล้วทีนี้ถ้าเราเนี่ยต้องล้มระบบเขาที่เขาแข็งแกร่งถ้าวันนี้เขาไม่ขัดแย้งกันนะเราล้มเขาง่ายเหรออย่าลืมนะจีนตายเท่าไหร่ครับจีนตายเท่าไหร่ทีนี้จีนเนี่ยดร.ซุนยัตเซนเนี่ยปลุกความรักชาติของคนจีนครับปลุกความรักชาตินะต่อต้านราชวงศ์แมนจูนะเพราะราชวงศ์แมนจูที่มาปกครองจีนอยู่300ปีนั้นไม่ใช่ชาวจีนนะครับเป็นสัญชาติเป็นเชื้อชาติแมนจูซึ่งคนจีนเนี่ยซึ่งเป็นชาตินั้นบอกว่าไอ้นั่นพวกนอกกำแพงพวกป่าเถื่อนนะครับพวกอยู่ชายแดนหน่อยพวกแฟนแมนจูเรียนแต่มาปกครองคนส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นน่ะดร.ซุนยัตก็ปลุกความรักชาติชาวฮั่นนะในการต่อท่านราชวงศ์แมนจูซึ่งเป็นชาวต่างชาติมายึดครองเข้าใจไหมแต่ถามว่าตายเท่าไหร่ครับก็เยอะเหมือนกันนะฮะตายเป็นล้านนะเข้าใจไหมนั่นอาศัยความรักชาติในการโค่นราชวงศ์ตายเป็นล้านครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับในที่สุดเข้าสู่ยุคทหารเห็นไหมเจงไคเช็กซุนยัตเซนตายเจงไคเช็กขึ้นเจงไคเช็กก็ปกครองด้วยระบบการระบบเผด็จการทหารโดยมีอเมริกาหมุนหลังเรียกว่าราชวงศ์แมนจูล้มจักรวรรดินิยมเข้ามาเห็นไหมแล้วในยุคจักรวรรดินิยมเข้ามาเนี่ยรู้เปล่าว่าคนจีนเนี่ยถูกดูถูกเหยียดหยามขนาดไหนครับถึงขนาดว่าเขตเจ้านะในเขตเจ้าแถวเทียนศิลแถวไอ้เซี่ยงไฮ้เนี่ยขึ้นป้ายเลยเขตที่ต่างชาติอยู่เนี่ยห้ามคนจีนกับหมาเข้าเปรียบคนจีนเจ้าของประเทศเนี่ยเท่ากับหมาเลยนี่ไทยเราถ้าถูกอย่างนั้นเราเจ็บไหมถ้าสมมติว่าแถวสำเพ็งหรือแถวสีลมเนี่ยที่เป็นสถานทูตของอเมริกาเนี่ยเขียนหน้าสถานทูตว่าห้ามคนไทยกับหมาข้าวอย่างเงี้ยมันเป็นการดูถูกเหยียดหยามอะไรนี่คือการที่ตกเป็นเมืองขึ้นเขาเข้าใจไหมตรงนี้นี่แหละดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็อาศัยความรักชาติเนี่ยในการที่ต่อสู้เอาชนะญี่ปุ่นและต
ต่อสู้เอาชนะเจียงไคเชกที่ได้รับการสนับสนุนอเมริกาเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นี่คือความชาญฉลาดใช่ไหมแล้วอาจารย์มองว่าพระบรมเนี่ยมีความรักชาติมากน้อยแค่ไหนอะท่านจะมีความรักชาติหรือไม่แค่ไหนผมไม่รู้หรอกแล้วผมก็ไม่ได้เคยคุยกับท่าน แต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านไม่มีทางเลือกครับเรามองว่าท่านไม่มีทางเลือกวันนี้ถ้าท่านจะขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10ได้วันนี้นอกจากมาร่วมกับเราแล้วไม่มีทางปิดประตูเลยวันนี้ร้อยหนึ่งครับเอาบาทเดียวครับรับกินเลยไม่มีทางได้แล้วยิ่งคนของท่านถูกจับอย่างนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดเพราะงั้นเมื่อท่านไม่มีทางเลือกแต่ท่านก็มีกำลังนะและท่านมีความชอบธรรมนะครับอย่าลืมประเทศไทยไม่เคยมีผู้หญิงเป็นกษัตริย์แล้วไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวในเอเชียทั้งหมดนะครับครับในวิถีพุทธในวิถีอิสลามครับไม่มีผู้หญิงเป็นกษัตริย์เพราะอะไรที่ไม่มีผู้หญิงเป็นกษัตริย์เพราะอะไรครับอาจารย์มันก็เป็นปัญหาเขาเรียกจุดอ่อนทางเพศทำไมฮะเอาถ้าผู้หญิงเป็นกษัตริย์แล้วมีสนมตั้ง 5-6 คนล่ะแล้วออกลูกมาแล้วลูกใครอ่ะครับเข้าใจไหมร.5มีเมียตั้งเท่าไหร่อ่ะมีลูกเป็นร้อยครับแต่ลูกเป็นร้อยออกมาก็คือลูกร.5ทั้งหมดเพราะร.5เป็นพ่อเข้าใจไหมแต่ทีนี้ถ้าผู้หญิงกษัตริย์และผู้หญิงมีผัวตั้ง5คนเรียกว่าสนมอ่ะแล้วพอออกลูกมาเฮ้ยคนไหนกันแน่วะทีนี้ครับใช่มั้ยว่าเขาไม่นับสกุลเนี่ยจากแม่นะก็นับจากพ่อนะจะบอกว่าอ้าวเนี่ยเทพผมยุ่งเนี่ยถ้าเกิดมีแคว้นขึ้นมาล่ะครับท่านนี่ขึ้นมาเป็นรอ10แล้วอ้าวถ้าตามข่าวบอกแอบเคยแอบปองขวากลูกไว้เมืองจีนขึ้นมาถ้ามีจริงแล้วไม่ยุ่งเหรอทีเนี้ยใช่ไหมจะนับฐานันดรได้ยังไงแต่มันก็มีกระแสข่าวลือเขาบอกว่าพระเทพเป็นทอมไม่ใช่หรอก็ไม่รู้ที่ทอมมันก็มีได้ทอมเนี่ยมันก็ยังเป็นทอมผู้หญิงอ่ะครับมันก็ไม่ใช่ว่าตันเนี่ยทอมเนี่ย มันไม่ใช่มีด้วยดีอ่ะเข้าใจไหมครับมันทอมเนี่ยก็เหมือนกับตุ๊ดเนี่ยตุ๊ดก็มีเมียได้หลายคนไม่เห็นนะครับตุ๊ดอ่ะเห็นไหมคือฤทธิ์ก็เป็นตุ๊ดก็มีเลยสุรเกียรติก็ตุ๊ดไงหลายคนก็ตุ๊ดไอ้มากเองก็ตุ๊ดไงแม้แต่กระทั่งรัชกาลที่6ก็ตุ๊ดไงตุ๊ดแล้วมีลูกได้อ่ะเข้าใจมั้ยแล้วทำไมอ่ะนั่นทำไมแม่ลูกสาวเป็นกษัตริย์อ่ะรอใช่มั้ยตอนรอ7ชาติทำไมเอาลูกสาวเป็นอ่ะไม่แก้กฎมนเทียนบ้านเพราะไอ้ตรงนี้เราต้องเข้าใจคนโบราณเค้าเหมือนกันจะให้ผู้หญิงเป็นกษัตริย์แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะทำยังไงมันก็ยุ่งกันดิใช่มั้ยดังนั้นไอ้นี่มันคือข้อจำกัดใช่ไหมแต่ในวิถีของชาวคริสต์เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับผมทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ากษัตริย์หญิงเนี่ยที่ในวิถีชาวคริสต์เนี่ยจะมีสนมหลายคนก็เหมือนอย่างควีนอลิซาเบธของประเทศอังกฤษเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พระองค์ท่านอาจจะไม่มีสนมอื่นครับต้องมีแต่เจ้าข้าชายชาญคนเดียวแค่นั้นใช่ไหมมันก็ไม่มีปัญหาแต่วิถีของพุทธกับอิสลามนะอิสลามก็มีเมียตั้ง4คนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผู้หญิงก็เรียกสิทธิเสรีภาพสิถ้าเป็นกษัตริย์ขึ้นมาเอาก็ในเมื่อผู้ชายมีตั้ง4ได้ฉันก็มี4ได้ดิแกจะว่าไงไม่ยุ่งเหรอใช่ไหมดังนั้นวิถีพุทธก็เหมือนกันวิถีพุทธของเราประเพณีไทยมันก็มีเมียน้อยกันเยอะกษัตริย์ก็มีเมียไว้เยอะแล้วถ้าเกิดกษัตริย์เป็นหญิงมาเอาก็ในต้นตระกูลฉันก็มีเมียน้อยเยอะมีสนมเยอะฉันก็มีสนมผู้ชายเยอะมั่งก็ไม่ได้แล้วไม่ยุ่งเหรอครับนี่ตรงนี้เราไม่ได้พูดเล่นนะไอ้นี่เราพูดว่ามันเป็นความจำกัดเรื่องเพศใช่ไหมเราต้องเข้าใจคนโบราณเขาค่ะทีนี้อาจารย์ผมขออนุญาตย้อนไปเกี่ยวกับเรื่องของชู3นิ้วนิดนึงคือบางคนเนี่ยนะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่นักศึกษาเนี่ยออกมาชุมนุมชู3นิ้วเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีกระแสอะไรต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่คล้ายๆกับเหตุการณ์14ตุลาหรือเปล่าที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยใช้นักศึกษาเนี่ยมาจัดการกับพลเอกประยุทธ์เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็มีข่าวพูดกันมาก็ตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายก็คือกษัตริย์เนี่ยก็ใช้พวกคึกฤทธิ์ใช้พวกนี้เลยครับก็คือสร้างธีรยุทธ์ขึ้นมาสร้างผู้นำนักศึกษาขึ้นมาเริ่มต้นจากต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นตอนนั้นนะไม่ซื้อสินค้าญี่ปุ่นใส่เสื้อเป็นผ้าดิบอะไรต่างๆเหล่านี้นะและต่อมาก็ต่อต้านการล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ใช่ไหมที่นี่นายตำรวจนายทหารมีดาราเมตตารุ่งรัตน์ด้วยไปล่าสัตว์ป่าที่ป่านาเรศวรน่ะป่าเซซาโวแล้วเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มาตกที่นครปฐมไงใช่ไหมก็เป็นข่าวมาต่อต้านแล้วหลังจากนั้นก็นักศึกษา9คนใช่ไหมออกเขียนบทความอะไรออกมาแล้วก็ดร.ศักดิ์ภาสุขนิรันดร์ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ปลด9นักศึกษานักศึกษาก็ออกมาประท้วงเรื่อง9นักศึกษาจะมาประท้วงดร.ศักดิ์และจากนั้นก็นำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีการเข้าชื่อกันจำนวนเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ตอนนั้นมีไฟแสงสุขใสมีพวกธีรยุทธ์นี่แหละในที่สุดก็จากการเรียกร้องธรรมนูญแล้วก็ถนอมก็จับ
จับผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญใช่ไหมนักศึกษาก็ออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวใช่ไหมในที่สุดก็บานปลายกษัตริย์ก็ซึ่งอยู่เบื้องหลังก็เติมคนเข้าไปเติมมีการอะไรเข้าไปใช่ไหมในที่สุดก็หมายความว่าถนอมก็รู้แก้วถนอมก็ยอมปล่อยผู้นำนักศึกษาและรับปากว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญใน1ปีออกมาเหตุการณ์กำลังจะจบกษัตริย์ก็บงการให้มนชัยพันชงชื่นก็ลุยกับนักศึกษาตรงข้างวังสวนจิตเพราะนักศึกษาจะผ่านสวนรื่นใช่ไหมครับก็เลยเกิดเหตุปะทะพอเกิดเหตุปะทะขึ้นมานักศึกษาส่วนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปในสวนจิตก็นองเลือดพอนองเลือดทีนี้ก็หมายความว่ามันมีเทพ333ยังไงเทพ333นี่ก็คือพลโทวิทูลยศสวัสดิ์ซึ่งพูดง่ายเป็นนายทหารที่พูดง่ายเป็นนายทหารไอ้กองพลพิเศษที่ไปรบอยู่ในลาวครับนายทหารน่ะพูดง่ายควบคุมทหารพลานไอ้นี่ก็เสี่ยมครับก็เรียกว่ายิงทั้ง2ฝ่ายยิงทั้งฝ่ายนักศึกษายิงทั้งฝ่ายทหารมันก็แบบเดียวที่ประยุกต์ใช้กับไอ้กปพสนั่นแหละเข้าใจมั้ยก็เลยที่สุดก็บานปลายพวกคนตายมากถนอมคุมสาการไม่อยู่มีการเผากรมประจำปันเผากปในที่สุดเข้าทางกษัตริย์กษัตริย์ก็เรียกจอมพลถนอมข้าวเฝ้าครับจอมพลถนอมก็ยินยอมลาออกลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับแล้วทีนี้ถ้าลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่จบไงครับนักศึกษาผู้นั้นเขายังไม่ยอมในที่สุดเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทางสุดและทุกตำแหน่งทั้งถนอมประภาสและนารุงและเดินทางออกนอกประเทศครับกษัตริย์ก็ชนะลอยลำเลยเห็นไหมกว่าจะไปถึงขั้นนั้นก็เริ่มจากจุดเล็กๆไงครับแต่ไอ้ครั้งนี้ไม่ใช่ทำไมอาจารย์ถึงบอกไม่ใช่อ่ะครั้งนี้มันไม่ใช่กษัตริย์มาหลังวันนี้มันต่อต้านกษัตริย์แต่วันนี้เนี่ยเขาเรียกไอ้แผนยุทธการหมาเอาช้างจากจุดเล็กๆเนี่ยกำลังจะไปพูดนะว่าย้อนสอนกษัตริย์เองแล้วครับนะไอ้ตำราของกษัตริย์วันนี้จะไปเผากษัตริย์แล้วเพราะกษัตริย์วันนี้ก็นอนไม่รู้สึกตัวแล้วครับดังนั้นมันจะเริ่มจุดเล็กจากไอ้ชู3นิ้วและต่อไปถ้ามันมีการจับคนชู3นิ้วจะออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวเนี่ยเข้าใจไหมเดี๋ยวผุดที่โน่นผุดที่นี่ผุดที่นั่นประยุทธ์มันก็คลั่งเข้าใจไหมเนี่ยเพราะงั้นน่ะต้องทำเพราะมันเป็นข้อหาที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรติดคุกก็อย่ากลัวติดคุกก็พูดง่ายว่ากลายเป็นไอ้ไรกลายเป็นได้รับการชื่นชมครับไปชู3นิ้วแล้วมันพาไปขังคุกกลัวอะไรกลัวอะไรเพราะฉะนั้นคนก็อยากจะลองครับใช่ไหมก็ดูที่ว่าชู3นิ้วมันผิดแค่ไหนชู3นิ้วมันเนี่ยตำรวจตั้งข้อหามีการชู3นิ้วครับทำลายความมั่นคงของชาติอัยการส่งฟ้องเหรอครับไปถึงตำรวจก็ว่ากูไม่ฟ้องมันไม่มีในกฎหมายอ่ะครับชู3นิ้วไม่มีนะเกี่ยวกับกฎหมายนะมาตราหน่อยอ่ะครับมาตราหน่อยครับถ้าเขาถามมาตำรวจครับไอ้ที่คุณจับผมชู3นิ้วเนี่ยคุณบอกมาที่ผิดมาตราไหนของปวิอาญาครับตำรวจกูก็งงเหมือนกันว่ะครับนะถ้าชูนิ้วเดียวอย่างเนี้ยก็อาจจะได้ให้ของลับใช่ไหมถ้าชูจับเนี้ยนิ้วเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้นี่มินประมาทได้มินประมาทชนะให้ของรับแต่ไอ้ชู3นิ้วมันไม่ใช่เพราะคนเนี่ยผู้ชายมันไม่มีเดือย3เดือยหรอกมันเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมสัญลักษณ์หมายความอะไรอะ3นิ้วทีนี้ตำรวจถ้าจับอย่างดีก็พาไปปรับสัญลักษณ์ติต่อไปอย่าทำนะน้องนาน้องอย่าทำได้ไหมรับปากได้ไหมแต่น้อง5คนนั้นเขาก็ถูกเอาเข้าไปสอบสวนตำรวจแล้วสักพักนึงทหารจะมารับตัวไปแล้วก็ไปอบรมเรียบร้อยก็รับปากก็ดีครับไม่ทำแล้วพอออกมาก็ทำต่อถึงยากอะไรอาจารย์แล้วอย่างนี้คืออาจารย์มองว่ายังไงเกี่ยวกับผมขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของความรักชาตินะอาจารย์ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์มองพลเอกประยุทธ์ยังไงก็ดูจากลักษณะท่าทีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะมีความรักชาติบ้างนะก็บอกว่าจะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งของประเทศชาติในการที่ต้องเข้ามาทำรัฐประหารในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเขารักชาติจริงหรือไม่จริงมันไม่ได้รักชาติอะไรหรอกประยุทธ์เนี่ยวันนี้มันทำตามคำสั่งของระบบกษัตริย์ครับเข้าใจไหมเพราะมันเองเนี่ยผู้นายจะใกล้เกษียณแล้วครับทีนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นนายกมันทีมันก็เป็นไอ้ตายุบแก่ๆคว้าหลานก็ใช่ไหมฮะนั่งนั่งกษัตริย์บอกเอ้ยมึงยึดอำนาจมันเหมือนใครบิ๊กบังแต่ว่าเขาว่ายึดอำนาจเขาไม่อยากให้เป็นนายกครับคนที่เขาจะเตรียมนายกเนี่ยก็คือใครอะไออะไรชื่อหรือว่าพลากรสุวรรณรัตน์ครับผมใช่ไหมนั่นเด็กป๋าแต่ประยุทธ์ไม่ยอมใช่ไหมทีนี้ประยุทธ์พอยึดอำนาจเสร็จเรียบร้อยมันก็ตั้งสภาไปรูปสภาปฏิรูปมันก็คือสภาเจ้าหลอกลิงครับ
ช่ไหมประเทศไทยมันปฏิรูปได้ที่ไหนมันพูดไปพูดมามันก็โยนให้การเมืองหมดเป็นเพราะการเมืองใช่ไหมแต่ความจริงมันเป็นเพราะกษัตริย์มึงกล้าพูดหรือเปล่าเป็นเพราะกษัตริย์เขาอ้างตลอดนะจ้าใช่ใช่เขารักชาติเขารักชาติที่เข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อที่ประเทศชาติเดินหน้าได้รักชาติอ่ะมันรักชาติแบบพูดนะรักชายคนทำลายชาติรักชายไอ้คนที่ปล้นชาติครับถามไอ้กษัตริย์เนี่ยวันนี้ระบบกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยถามว่าทำเพื่อประเทศชาติตรงไหนไอ้บอกมาสักข้อที่ทำเพื่อประเทศชาติตรงไหนบางคนเขาก็อาจจะมองว่าทำโครงการนู้นโครงการนี้เยอะแยะมากโครงการนี้มันขายปูนขายเหล็กฮะใช่ไหมไอ้โครงการพระราชดำริเขื่อนต่างๆปูนใครอ่ะนั่นสเปคต้องใช้ปูนซีเมนต์ไทยอย่างเดียวนะต้องใช้เหล็กสยามอย่างเดียวนะก็กษัตริย์เนี่ยมีโรงปูนมีบริษัทเหล็กนะใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันหน้าที่ของกษัตริย์เหรอท่านนี่ของกษัตริย์ก็มาสมัครเป็นนายกแท้ที่ครับแล้วนายกมีทำไมอ่ะกรมชลประทานมีทำไมกระทรวงเกษตรมีทำไมอ่ะครับถ้าโครงการราชดำริตั้ง 3-4,000 โครงการตรงนี้พัฒนาประเทศได้มันก็ต้องมีรัฐบาลเนี่ยกลับไปสู่ยุคสมบูรณาสิทธิราชคือกษัตริย์เขาอยากไปสู่ยุคนั้นแต่ว่าโลกมันไม่รับแล้วทุกวันนี้ก็เลยต้องเอาประชาธิปไตยจอมปลอมออกมาประเทศไทยมันไม่ใช่เดี๋ยวบทหน้าเราจะคุยกันเรื่องประชาธิปไตยใช่ไหมนี่คือเล่ห์กลของกษัตริย์ที่ประยุทธ์มันรับใช้คนทำลายชาติรับใช้คนที่ปล้นชาติถามว่าถ้ารักชาติแล้วกษัตริย์ที่รวยตั้งสี่ย่ามล้านล้านเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าประยุทธ์มึงไปบอกให้กษัตริย์เอาคืนมาสิประเทศเป็นหนี้เท่าไหร่ตอนเนี้ย 5.5 ล้านล้านนะครับเข้าใจประชาชนยากจนขนาดไหนวันนี้การที่ชาวนาจะขายข้าวได้เกวียนนะ 15,000 บาทถึงแม้ว่าจะขาดทุน 2-3 แสนล้านและไอ้ไฟแนนซ์ที่ล้มขาดทุนตั้ง 8 แสนล้านเนี่ยทำไมไม่พูดถึงอ่ะครับชาวนาได้เงินไปเนี่ยไอ้ที่ขาดทุนตรงนี้นะรัฐบาลขาดทุนแต่ชาวนาได้เงินที่ได้มาชาวนาก็ไปซื้อสิ่งของทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน มึงจะตายเหรอการที่จะเป็นหนี้สัก 3-4 แสนล้านเนี่ยชาวนารวยเนี่ยมึงจะตายเหรอและกษัตริย์มีตั้ง4ล้านล้านน่ะทำไมไม่พูดถึงอ่ะครับเข้าใจมั้ยชาวสวนยางจะขายยางได้กิโล80บาทมึงจะตายโหงเหรอครับไอ้ที่กษัตริย์รวยเนี่ยและไอ้ที่ชาวบ้านน่ะไม่มีที่ดินทำกินมึงไปแก้ปัญหายางปัญหาราคายางด้วยกันยึดคืนผืนป่าหาว่าชาวบ้านบุกรุกป่าและไอ้กษัตริย์ที่มันยกอยู่เท่าไหร่อ่ะถามไอ้ตำหนักต่างๆภูพานบุกรุกมั้ยภูพิงบุกรุกมั้ยใช่มั้ยใครกังวลบุกรุกมั้ยใครมาไอ้ดอยคำบุกรุกมั้ยใช่มั้ยบุกรุกทั้งนั้นแม้แต่กระทั่งวังของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตอนนี้ก็ไปสร้างที่เขาใหญ่แล้วก็ให้สร้างตัดผ่านก็ใช่ไงบุกรุกไหมอ่ะออแล้วมันทำไมไม่ยึดคืนอ่ะชาวบ้านก็ไปปลูกยางสัก10ไร่ใช่ไหมมึงก็ไปทวงคืนผืนป่าใช่ไหมเพราะจะนายดำรงพิเดชมึงแน่จริงมึงให้ทวงคืนของไอ้กษัตริย์ดิมึงต้องคืนของกษัตริย์ดิวะแล้วประชาชนไม่มีที่ดินกันยิ่งกษัตริย์มีที่ดินตั้งไรมีตั้ง 5-6 หมื่นไร่เขาก็อ้างว่ากษัตริย์เนี่ยคือเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของในประเทศไหนถ้าเจ้าของประเทศเนี่ยวันนี้ประชาชนไม่มีมีแต่กษัตริย์อยู่ได้ไหมประเทศไทยและถามมาประเทศจีนเนี่ยตั้งพันกว่าล้านมีกษัตริย์ไหมอ่ะแล้วทำไมประเทศจีนก็อยู่ได้อินเดียเขาตั้งเกือบพันล้านมีกษัตริย์ไหมอเมริกามีกษัตริย์ไหมอินโดนีเซียมีกษัตริย์ไหมอ่ะแล้วทำไมเขาอยู่ได้อ่ะประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายวันนี้มีกษัตริย์ไหมแล้วมีกษัตริย์มีแบบกษัตริย์นี้เหรอควีนอลิซาเบธอยู่แบบภูมิพลไหมรวยขนาดนี้ไหมถ้ามาฆ่าประชาชนไหมปล้นประชาชนไหมยุ่งการเมืองไหมทำโครงการพระราชดำริไหมหลอกประชาชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไหมไม่มีเพราะฉะนั้นกษัตริย์วันนี้ปล้นชาติกษัตริย์เป็นศัตรูของชาติเพราะฉะนั้นถ้าประยุทธ์รักชาติมึงก็ต้องสู้กับภูมิพลใช่ไหมคือต้องสู้กับต้องภูมิพลมึงมาสู้กับประชาชนมึงรักชาติตรงไหนมึงก็ร่วมกันปล้นชาติขายชาติร่วมกับกษัตริย์เข้าใจมั้ยวันนี้ประยุทธ์อ่ะมึงขายชาติปล้นชาติเข้าใจมั้ยมึงจับประชาชนชู3นิ้วอ่ะใช่มั้ยและไอ้กษัตริย์เนี่ยที่ไปใช้ภาษีประชาชนเนี่ยเข้าใจมั้ยต่างๆเนี่ยทำไมอ่ะทำได้เหรอกษัตริย์ทำได้กษัตริย์นู่นไปหลอกลวงคนน่ะบอกรักชาติรักชาติคือรักกษัตริย์ไอ้ใครที่ไม่รักกษัตริย์ไอ้พวกขายชาติเขาไม่ทำไมมึงว่าอาจารย์ไม่ว่าถ้าเกิดคนที่รักชาติคือต้องรักกษัตริย์ด้วยแล้วทีนี้วันนี้มึงจะไปตีความว่ากษัตริย์คือชาติชาติคือกษัตริย์เนี่ยใครเขายอมรับถ้ากษัตริย์คือชาติชาติคือกษัตริย์ก็กษัตริย์ก็ไปอยู่สักที่หนึ่งหากินเองดิเข้าใจไหมหากินเองอย่าให้ประชาชนเรื่องอย่าเอาภาษีของประชาชนดิปีนี้ต้อง 17,000 ล้านอ่ะครับถ้ากษัตริย์นะกษัตริย์นะอย่าเอาภาษีไปเลี้ยงสิกษัตริย์รวยจะตายแล้วทำไมต้องเอาอ่ะถ้ากษัตริย์นะเป็นเจ้าของประเทศจริงอ่ะใช่มั้ยถ้าชาติคือกษัตริย์กษัตริย์ก็อย่าเอาสิครับใช่มั้ยนี่ประชาชนไม่ได้เอาภาษีเลยนะประชาชนนะป
ประชาชนมีแต่เสียภาษีแต่กษัตริย์เอาภาษีประชาชนไปใช้แล้วจะกษัตริย์เป็นชาติได้ไงอาจารย์แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ากษัตริย์เนี่ยก็ที่ผ่านมาเคยรบทัพจับศึกในการที่จะกอบกู้ประเทศชาติทำให้เป็นเอกราชแย่งชิงดินแดนอะไรต่างๆก็เขาก็เลยยกให้กษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าของประเทศแล้วภูมิพลรบกับใครอ่ะภูมิพลรบกับใครฮะภูมิพลไม่ใช่พระเจ้าตากสินครับพระเจ้าตากสินกู้ชาติและพระพุทธยอดขวานก็พูดง่ายว่าล้มพระเจ้าตากสินนั่นทรยศชาตินะครับถ้าพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธยอดขวานต้นตระกูลของราชวงศ์จักรีเป็นสามัญชนครับแล้วการที่ล้มกษัตริย์แล้วจะว่าไงต้นตระกูลของกษัตริย์ภูมิพลก็ล้มพระเจ้าตากสินครับถ้าบอกว่าใครที่คิดร้ายต่อกษัตริย์เนี่ยเป็นคนทรยศชาติอ้าวต้นตระกูลนี้ทรยศชาติครับและถามพระเจ้าตากสินเนี่ยกับพระพุทธยอดขว้าเนี่ยเอาทั้ง9รัชกาลเนี่ยสู้พระเจ้าตากสินได้ไหมถามว่าวันนี้ถ้าไม่มีพระเจ้าตากสินวันนี้เราคนไทยเนี่ยถามไอ้คนไทยทั้งหลายเนี่ยไอ้ที่มึงคลั่งเจ้าอยู่เนี่ยถามวันนี้ถ้าไม่เจ้าพระเจ้าตากสินกู้ชาติวันนี้มึงก็อาจจะเป็นคนไทยในอยู่ในพม่าครับใช่ไหมมึงต้องสำนึกบุญคุณตรงนี้เมื่อสำนึกบุญคุณพระเจ้าตากสินใครอ่ะที่ฆ่าล้างโคตรพระเจ้าตากสินมึงต้องคิดตรงนี้ต้นตระกูลภูมิพลครับมึงต้องคิดตรงนี้มึงรักชาติมึงต้องรักคนที่ทำประโยชน์เพื่อชาตินะครับและถามอ่ะกษัตริย์ภูมิพลทำตรงไหนกับอเมริกาก็ไม่ได้ต่อต้านอเมริกาครับรับใช้อเมริกาไปทิ้งระเบิดในอินโดจีนมันได้ต่อสู้กับศัตรูของชาติตรงไหนครับคนศัตรูของชาติในอดีตคือใครเขาก็บอกอ้าวคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์เป็นศัตรูของชาติเหรอถ้าศัตรูชาติไอ้คนที่ออกจะพามึงฆ่าหมดเลยที่อยู่ในพรรคแปรปัดพรรคอะไรต่างมึงฆ่าหมดเลยไอ้ที่สอนไปอังกฤษไอ้พวกชุดทัดเนินมึงฆ่าหมดเพราะมึงเคยเป็นคอมมิวนิสต์เขาทั้งนั้นใช่ไหมไอ้นั่นมันเป็นความคิดทางการเมืองแล้วทำไมลูกสาวของกษัตริย์ไปจีนเป็นว่าเล่นนะนั่นประเทศคอมมิวนิสต์ปกครองถ้ามึงว่าคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูของชาตินะแล้วมึงไปคบกับจีนทำไมมึงคบกับ3ประเทศอินโดจีนทำไมใช่ไหมตรงนั้นไม่ใช่มันอธิบายไม่ได้เลยไม่มีเหตุผลอธิบายเลยเพราะฉะนั้นกษัตริย์ยุคนี้ไม่ใช่กษัตริย์ในอดีตอย่าเอาในอดีตมาเทียบในอดีตกษัตริย์ได้สร้างประโยชน์สร้างคุณูปการให้กับประเทศพระเจ้าพ่อขุนรามคำแหงนะพระนเรศวรพระเจ้าตักสินเขาได้ทำประโยชน์เพื่อชาติเพราะยุคนั้นเนี่ยไม่มีกษัตริย์ไม่ได้ครับเราปฏิเสธแล้วยุคนั้นไม่มีกษัตริย์ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่ยุคประชาธิปไตยคนไทยยังไม่รู้หนังสือเลยครับจะปกครองด้วยระบบใดโลกมันก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยครับเพราะยันต้องมีกษัตริย์ซึ่งเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถเป็นผู้นําในการที่จะปกครองแว่นแคว้นครับเข้าใจมั้ยเพราะยันนั่นคือยุคที่กษัตริย์ต้องปกครองแต่พอยุคนี้มันยุคประชาธิปไตยมันไม่ใช่ยุคกษัตริย์ครับวันนี้กษัตริย์เก่งไม่ได้กษัตริย์เก่งเนี่ยทำอะไรวันนี้เนี่ยภูมิพลจะไปนั่งหลังช้างรบกับใครครับแล้วนั่งได้เหรอก็นักคงนั่งไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็นั่งแต่รถเข็นมากก็ไม่ได้นั่งรถเข็นไปรบกับใครล่ะใครใช่ไหมมันไม่มีใครให้รบวันนี้แล้วก็กลายเป็นนะรบประชาชนเสียเองครับใช่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์ในการปกป้องประเทศในการพัฒนาประเทศวันนี้มันเป็นหน้าที่ของประชาชนประชาชนจะต้องเลือกคนที่เป็นรัฐบาลขึ้นมาถ้าเลือกดีก็ดีเลือกไม่ดีเราก็เปลี่ยนเลือกใหม่ใช่ไหมกษัตริย์มายุ่งอะไรกับประชาชนล่ะจะมาเก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนี้ที่สุดเก่งที่สุดในโลกอวดอ้างเพี้ยนใช่ไหมครับผมคนเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลกผมถามดีเจตูร์เก่งอะไรทำนาแข่งกับชนะเอาไหมก็ไม่เคยเห็นถีบสามล้อแข่งกับคนถีบสามล้อเอาไหมก็ทำไม่ได้ปลาใสบนเวทีแข่งกับผมเอาไหมก็ไม่ได้กษัตริย์พูดอย่างผมเนี่ยได้ไหมอ่ะอันนั้นพูดถึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องใช่ไหมหรือว่าอาชีพเนี่ยผมเป็นอาชีพซ่อมโทรทัศน์กษัตริย์มาซ่อมโทรทัศน์แข่งกับผมได้ไหมครับมีอะไรที่กษัตริย์เก่งสักอย่างช่วยบอกมาสักอย่างอะไรที่กษัตริย์เก่งกว่าประชาชนวันนี้ครับไม่มีนะเล่นดนตรีก็คนอื่นเล่นทั้งนั้นโอ้กลายพอดีดดนตรีได้ไอ้ลูกสาวไม่เห็นนะไปกดอะไรติ้งตังติ้งตองติ้งตองคนอื่นกูเจอหลังจากกูเจอปูเจออะไรเนี่ยโอ้เก่งที่สุดในโลกใช่ไหมเพี้ยนไอ้คนที่คนเขายกย่องและชมเนี่ยเพี้ยนผมเนี่ยใครยังมายอผมถึงหน้านะถ้าดีเจโอ้ยอาจารย์เนี่ยสุดยอดเลยมึงยังมาชมกูไม่ชอบอ่ะได้ไหมถ้าไอ้ห่าถ้ากูชอบกูก็เพี้ยนดิได้ไหมแต่รัฐกษัตริย์ทำไมชอบอ่ะไอ้นั่นก็สุดยอดไอ้นี่ก็สุดยอดเนี่ยตรงนี้ทีนี้กลายเป็นคนเพี้ยนมาเป็นกษัตริย์มันยุ่งดิได้ไหมเออโอเคคือความโชคร้ายของประเทศไทยดังนั้นวันนี้ถ้ารักชาติต้องสู้กับกษัตริย์ครับเพราะวันนี้
ศัตรูของชาติไทยหรือศัตรูของประเทศไทยคือระบบกษัตริย์ไม่ใช่ต่างชาติอีกแล้วการแสดงถึงความรักชาติวันนี้ไม่ใช่ไปจัดละครของไอ้หลวงวิจิตรละครข้างชาติไม่ใช่ครับผมแสดงความรักชาติวันนี้ก็คือรักผลประโยชน์โดยรวมของประเทศครับรักประชาชนใครเข็นฆ่าประชาชนก็คือผู้ทำลายชาติใครขูดรีดจากประชาชนจนร่ำรวยมหาศาลก็คือปล้นชาติปล้นประชาชนใช่ไหมใครที่สร้างสถานการณ์ให้ปั่นป่วนวุ่นวายเพื่อจะยึดอำนาจไอ้นี่ก็คือทำลายชาติครับใช่ไหมดังนั้นผู้รักชาติทั้งหลายวันนี้ต้องร่วมใจกันในการต่อสู้กับศัตรูของชาติคือระบบกษัตริย์ครับผมโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ก็น่าจะถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับครับก็พี่น้องสามารถที่จะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านได้ตามช่องทางต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube อ่ะนะฮะสำหรับผมดีเจซุนโฮกับอาจารย์สุรชัยวันนี้ต้องล่ำลาพี่น้องกันไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ